ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบตำแหน่งประธานและกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวรุ่นที่22ที่ห้องประชุมโรงเรียนป่วยหัวถนนสายลวดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบตำแหน่งประธานและกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวรุ่นที่22พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับประธานกิตติมศักดิ์ถาวรประธานกิตติมศักดิ์ที่ปรึกษารองประธานคณะกรรมการตลอดจนคณะทำงานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวรุ่นที่22โดยมีนางศศิวิมลอุทัยพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนางรัชนีศรีสินนายกสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่วยหัวและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงโดยบรรยากาศภายในพิธีนายมังกรพงษ์ประจนประธานมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวรุ่นที่21ซึ่งหมดวาระได้ขึ้นมอบตราตั้งมูลนิธิให้กับประธานมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวคนใหม่ได้แก่นายบุญเอี่ยมเตชะสำราญประธานมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวรุ่นที่22พร้อมกล่าวอำลาตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวจากนั้นนายบุญเอี่ยมเตชะสำราญประธานมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวรุ่นที่22ได้กล่าวตอบรับตำแหน่งประธานและกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต่อนโยบายของตนมี5ข้อดังนี้โรงเรียนต้องสะอาดโรงเรียนต้องสะดวกโรงเรียนสบายโรงเรียนต้องมีความร่มรื่นคุณครูต้องฝึกทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและมีการขยายชั้นเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6อีกด้วยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับประธานและคณะกรรมการที่ผ่านการเลือกตั้งและมีความตั้งใจที่เข้ามาทำงานให้กับมูลนิธิด้วยความเสียสละโดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยขอให้ภารกิจที่ตั้งใจจะทำให้บรรลุสำเร็จผลด้วยดีทุกประการสำหรับการจัดพิธีรับมอบตำแหน่งประธานและกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสักขีพยานในการรับมอบตำแหน่งประธานและกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป่วยหัวรุ่นที่22พร้อมทั้งรับฟังนโยบายการบริหารโรงเรียนของประธานและคณะกรรมการรุ่นที่22ตลอดจนเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่อีกด้วยได้มาเลือกผมมาให้เข้ามาช่วยประชุมในตอนมีการเลือกเราไม่รับมาช่วยแล้วต้องใช้รองประธานขึ้นมาเลือกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลือกคณะกรรมการโรงเรียนโรงเรียนด้วยว่ารุ่นที่22ประสานต่อจากประธานคณะกรรมการรุ่นที่21ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน